สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูก็จะมาพานักเรียนมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันเองนะครับก่อนอื่นเลยครูขอแนะนำตัวก่อนครับครูชื่อครูแฟมนะครับวันนี้ครูก็จะพานักเรียนนะครับมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันเองนะครับการออกกำลังกายนะครับก็มีอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานการเดินการวิ่งหรือการเต้นแอโรบิกนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีสุขภาพที่ดีนะครับแต่ในวันนี้นะครับครูก็จะพาทุกคนนะครับมาออกกำลังกายแบบ body weight กันในเองนะครับซึ่ง body weight นะครับเป็นการออกกำลังกายแบบหนึ่งนะครับที่ใช้น้ำหนักร่างกายของเรานะครับมาเป็นน้ำหนักแรงต้านนะครับในการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเพื่อให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของร่างกายนั่นเองนะครับโดยที่เรานั้นไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับแล้วก็ในการบอดี้เวทนะครับจะทำให้กล้ามเนื้อของเรานะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นกระชับด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือช่วยในการป้องกันการบาดเจ็บนะครับจากการที่เราเล่นกีฬาต่างๆได้ด้วยนั่นเองนะครับก่อนอื่นที่เราจะมาดูการสาธิตนะครับเราต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้านะครับสำหรับเสื้อผ้านะครับเราก็ควรใส่เสื้อผ้าที่เราสามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายนะครับไม่รัดกล้ามเนื้อจนเกินไปนะครับไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับรองเท้าเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะใส่รองเท้าแบบไหนนะครับแต่วันนี้ครูจะทำอยู่ในห้องครับก็จะไม่มีการใส่รองเท้าเนาะครับสำหรับท่าที่ครูจะสอนนะครับก็จะมีอยู่จำนวน5ท่านั่นเองนะครับจำนวน5ท่านี้นะครับก็จะสามารถช่วยในการลดไขมันหน้าท้องหรือลดพุงนั่นเองนะครับสำหรับท่าแรกนะครับก็คือท่าแพลงนะครับท่าที่2นะครับก็คือท่า Mountain Crumble and Push Up นะครับท่าที่3นะครับก็คือท่า Jump Squat นะครับท่าที่4ก็คือท่าลังนะครับท่าสุดท้ายก็คือท่าเบอร์พีนั่นเองครับสำหรับท่าแรกนะครับก็คือท่าเพลงนะครับโดยเรานะครับจะนำมือทั้งสองข้างนะครับวางแบบนี้นะครับโดยความกว้างของมือนะครับก็เข้าช่วงหัวไหล่ของเราแบบนี้และหลังจากนั้นนะครับเราก็เหยียดเท้าไปข้างหลังนะครับโดยทำท่าวิธีนะครับทีนี้นะครับเหมือนท่าที่เราเป็นท่าวิพื้นท่าเทียมนะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับก็คือท่าแรกครับส่วนท่าที่สองนะครับก็คือท่า Mountain Crumble and Push Up นะครับท่า Mountain Crumble Push Up นะครับก็คือเรานะครับจะทำท่าเหมือนท่าเมื่อกี้เลยแต่ว่าเราจะมีการยกเข่าขึ้นมานะครับแล้วก็มีการวิพื้นด้วยครับสำหรับท่าเมื่อกี้ครับเราก็ทำท่าเหมือนท่าแรกเลยนะครับท่าแรกนะครับแล้วเราก็ยกเข่าขึ้นมานะครับท่าเข่าขึ้นมานี่นะครับสองท่านะครับสลับไปเรื่อยนะครับแล้วเสร็จแล้วตัวก็พุชก็คือทำท่าวิพื้นเองนะครับอันนี้ครับคือท่าที่สองครับส่วนท่าที่สามนะครับก็คือก็คือท่าสควอตสำหรับท่าที่3นะครับก็คือท่าจัมป์สควอตนะครับก็คือสำหรับท่าที่3นะครับก็คือท่าจัมป์สควอตนะครับก็ตอนนะครับก็จะกระโดดนี้ครับแล้วก็อยู่ในท่าสควอตนั่นเองครับสำหรับท่าที่3นะครับก็คือท่าจัมป์สควอตนะครับก็คือเราก็ทำท่ากระโดดขึ้นนะครับแล้วก็ลงมาอยู่ในท่าสควอทครับท่าสควอทนะครับก็คือเราจะเอาสะโพกของเรานะครับเป็นจุดเซนซิบิลิตี้นะครับในการนะครับนี่นะครับโดยที่เข่าของเรานะครับจะไม่มีการนำหน้าท่าของเราเลยเองนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือท่าลังนะครับสำหรับท่าลังนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะสำหรับท่าต่อไปนะครับคือท่าลังนะครับท่าลังนะครับก็คือเราจะยืน
ัวแบบทำตัวตามสบายแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหน้านะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำอย่างนี้ครับสำหรับท่าต่อไปนะครับท่าลางนะครับอันดับแรกนะครับเราจะยืนตัวตรงแบบท่าสบายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะก้าวขาข้างใดข้างหนึ่งถอยหลังออกมานะครับเดี๋ยวผู้จะทำอีกครับก็คือยืนอย่างนี้ครับแล้วก็ก้าวขาข้างใดข้างหนึ่งก็คือจะทำอย่างนี้ครับหลังจากนั้นนะครับก็โน้มตัวลงนะครับโดยที่ให้ขาที่งออยู่ข้างหน้านะครับก็คือทำมุม90องศาครับแล้วก็ขาข้างหลังก็เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วเราก็จะทำสลับอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทรงตัวนะครับเพื่อทำให้เรามีการทรงตัวที่ดีนะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับก็คือท่าเบอร์พีนะครับสลับท่าเบอร์พีนะครับก็คือเราก็จะทำในท่าแบบนี้ครับเหมือนคล้ายๆแบบท่าวิพื้นนะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายครับก็คือท่าเวทีครับในท่าเวทีนะครับเราก็จะทำท่าเหมือนแบบเราวิพื้นนะครับอย่างนี้เลยแล้วก็วิพื้นลงไปแล้วก็ขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็กระโดดขึ้นนะครับโดยเราจะยกมือขึ้นด้วยนะครับสำหรับท่านี้ครับคือท่าเบอร์พีนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับครูก็จะปฏิบัติให้นักเรียนได้ดูนะครับต่อไปนะครับเราจะมาปฏิบัติกันเองนะครับท่าแรกครับท่าแห่งครับทำเลยนะครับนี่นะครับประมาณ30วินะครับทำเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1321 22 23 24 25 26 27 28 29 30ครับแล้วก็เราก็ทำการท่านั่นเองครับสำหรับท่าต่อไปนะครับก็คือท่า Mountain Crumble and Push Up นะครับก็ทำท่าเหมือนท่าแรกเลยนะครับแล้วก็นับไป30วินะครับครับโดยเรานะครับก็จะทำท่านี้ในเวลา30วินะครับแล้วก็ท่าต่อไปนะครับก็คือท่าสควอทจัมป์นะครับท่าสควอทจัมป์นะครับก็สามารถทำได้ที่ไหนนะครับส่วนท่าต่อไปนะครับก็คือท่าล้างนะครับในท่าล้างนะครับก็จะทำได้แบบนี้เลยก้าวขาข้างหนึ่งครับแบบนี้คือว่าก้าวขาข้างหนึ่งไปข้างหลังนะครับนี่ครับเราจะทำอยู่ประมาณ30วินะครับในท่าล้างนะครับจะบอกว่าไม่ดีนะครับท่าวางนะครับแล้วก็ขึ้นมาท่านี้ก็ขึ้นมาไปแล้วก็ย่อลงครับขึ้นท่าแบบนี้ครับข้ามตามที่นี้นะครับอย่าลืมนะครับเนี่ยแต่ละท่าเราจะทำอยู่ประมาณ30วินะครับนะครับย่อลงนะครับยังไงครับเราก็จะได้กำลังจะเป็นสะโพกของเราเองแล้วก็หน้าท้องของเราครับเพราะว่าเราจะมี
การเก่งนะครับในท่านี้ครับเราก็จะมีการทำให้ส่วนเก่งการคอนแล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับท่าเบอร์พีนั่นเองส่วนท่าเบอร์พีนะครับท่านี้ก็ต้องใช้ฝึกเพียนก็เราก็ทำท่าอีกคืนท่านี้นะครับที่ขึ้นลงขึ้นอยู่ในท่าเชียงกระโดดกระโดดนะครับกลับมาท่านี้ท่าเดิมครับอันนี้ครับคือท่าเบอร์พีนะครับในท่าเบอร์พีจะมีความเหนื่อยมากกว่าในท่าอื่นๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะทำให้การผ่านพลังงานของเรานั้นดีขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าจะเก็บได้เลยจากการหอบของครูนะครับครับสำหรับทั้งหมด5ท่านะครับก็เรานะครับก็จะใช้เวลาในปริมาณ30วินาทีนะครับแล้วก็เราจะทำอยู่ประมาณจำนวน3เซตนะครับถ้าหากว่าใครที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ครับก็เราจะทำนี้อยู่ในส่วนที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับแต่ถ้าหากว่าคนไหนที่มีความชำนาญมากขึ้นหรือมีความแข็งแรงมากขึ้นครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับก็คือจากเวลา30วินาทีนะครับก็เปลี่ยนเป็น1นาทีเองหรือเราจะเปลี่ยนจากเซตนะครับเราทำมากกว่า3เซตก็ได้นะครับก็ประโยชน์สำหรับการออกกำลังกายแบบบอดี้เวทนะครับก็สามารถทำให้กล้ามเนื้อของเรานะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับการคาร์ดิโอในตอนเช้าเนาะการยกเวทนะครับสามารถทำได้ในตอนเย็นครับก็เพียงแค่เราทำท่าบริเวณต่างๆติดต่อกันโดยไม่หยุดพักให้น้อยที่สุดนะครับเพราะข้อดีของการบริเวณก็คือเราไม่ต้องเสียเวลาไปกับการสลับการเก็บอุปกรณ์สามารถยิงยาได้เต็มแม็กเลยนะครับผลลัพธ์ก็คือเพียงแค่ประมาณ 20-30 นาทีก็ทำให้เราฟิตได้นั่นเองครับแล้วก็ยังทำให้กล้ามเนื้อของเราครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในส่วนนี้ครับก็ต้องใช้กล้ามเนื้อหลายมัดนะครับในการทำงานในเวลาเดียวกันนะครับอย่างเช่นท่าวิพื้นนะครับโดยที่ที่เราต้องใช้กล้ามเนื้ออกไหล่แขนแล้วก็แกนกลางลำตัวไปพร้อมกันนะครับซึ่งต่างจากการเล่นอกด้วยท่าแบบเบนเทสนะครับที่แค่ดอนลาดแล้วก็ยกเวทขึ้นนะครับก็ส่งผลทำให้ในเวลาเราใช้กล้ามเนื้อเหล่านั้นครับขึ้นมาจริงๆในชีวิตประจำวันเช่นการผลักประตูหรือการดันกล่องที่หนักจากตัวเราครับก็สามารถทำได้อย่างมีอย่างมีพลังครับแล้วก็สามารถดึงพลังพละกำลังนะครับกล้ามเนื้อต่างๆมาใช้ได้อย่างครบถ้วนนั่นเองนะครับสำหรับต่อไปนะครับก็จะเพิ่มการทรงตัวการยืดหยุ่นนะครับก็บอดี้เวทนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มาคล้ายๆกับการฝึกโยคะนะครับก็จะเป็นท่าที่อาศัยการเคลื่อนไหวคล้ายคลึงกันนะครับแต่เพียงยกครับจะต้องทำค้างนานกว่านั่นเองครับดังนั้นจึงไม่น่าจะแปลกใจที่คนที่จะฝึกบริเวณเขาจะมีมากการยืดหยุ่นกว่าคนที่ยกเวทนะครับแล้วก็เกณฑ์การลำตัวนะครับก็จะมีความแข็งแรงกว่าเนื่องจากว่าการบริเวณนะครับต้องใส่อากาศต้องใส่การทำงานจากเกณฑ์การลำตัวร่วมด้วยนะครับทุกแทบทุกท่าเลยก็ว่าได้นะครับสิ่งที่ได้กลับมาครับคือการทรงตัวนะครับแล้วก็ชนิดที่ยืนชนิดที่เรายืนบนรถไฟแบบไม่ต้องจับเสาหรืออะไรนะครับเราก็จะไม่ล้มเลยก็ได้นะครับแล้วก็การบริเวณนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่ำแล้วก็ปลอดภัยนะครับนอกจากว่าเราจะเล่นท่ายากนะครับเช่นการเดินด้วยมือหรือบริเวณด้วยมีความเสี่ยงต่อการความต่อไปนะครับก็ความเสี่ยงต่ำครับแล้วก็ปลอดภัยครับนอกจากว่าคุณจะเล่นท่ายากเช่นการเดินด้วยมือครับบริเวณนะครับมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยมากเมื่อเทียบกับการยกเวทนะครับแต่ฟอร์มยังไม่ถึงครับ
ดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มจับดัมเบลนะครับหรือบาร์เบลก็ตามนะครับแนะนำว่าควรฝึกซ้ำๆไปก่อนให้คล่องนะครับแล้วก็ฝึกให้คล่องจนกว่าเราจะมั่นใจว่าเราทำถูกต้องแล้วนะแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อของเราครับจดจำในการเคลื่อนไหวในท่าเหล่านั้นนะครับเมื่อถึงเวลาที่เราต้องลดน้ำหนักนะครับก็ร่างกายของเราจะรู้เองว่าควรรับมืออย่างไรนะครับแล้วก็การบอดี้เวทนะครับก็สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาครับก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ในห้องพักของแรมหรือริมสระน้ำหรือริมทะเลก็ตามนะครับหรือแม้ว่าในส่วนสาธารณะที่ไม่มีอุปกรณ์เลยนะครับเราก็สามารถออกกำลังกายได้ในเองแต่บางคนเขาก็อาจจะแย้งว่าถ้าบริเวณมันดูเด็กเกินไปนะครับแต่ถ้าพูดอย่างนี้แรมแปลว่าคุณยังไม่เคยวิดพื้นด้วยแบบมือข้างเดียวนะครับหรือว่าวิดพื้นแล้วตกมือครับหรือสควอตจันก็ตามเป็นแบบเวลานานๆนะครับก็ถ้าคำตอบคืออย่างนะครับก็ลองไปทำก่อนครับว่าสามารถทำท่าติดต่อกับท่าหนึ่งที่ได้ไหมรับรองว่าถ้าคุณได้ทำแล้วคุณจะไม่ดูถูกบอดี้เวทเลยครับเนี่ยครับก็คือประโยชน์ของบอดี้เวททั้งนั้นเลยครับครับถ้าหากมีอะไรสงสัยนะครับก็สามารถทักถามครูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ